รวมรูปภาพฟรีไม่มีฉากหลังเอาไปใช้ทำวิดีโอได้ทันทีมีเกือบแสนรูปครับไปดูกันเลยอ้าวเดี๋ยวเราไปลุยกันได้เลยนะครับผมนะมีเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนำทั้งหมด3เว็บไซต์ครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่สุดยอดมากๆเลยนะเราเนี่ยครับไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเจาะฉากหลังตัดฉากหลังออกนะครับอันนี้คือเขาเจาะเขาตัดให้แล้วนะหน้าที่เราคือไปจิ้มและโหลดมาใช้ครับผมอ้าวไปดูกันเลยครับสำหรับเว็บแรกนะครับผมนะเว็บแรกชื่อว่า Flat Icon นี่นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ต่างๆครับไว้ที่คำอธิบายใต้วิดีโอครับไปกดเอาได้เลยนะครับผมนี่ Flat Icon นี่ครับผมมาที่เว็บนี้แล้วนะครับเราก็พิมพ์ได้เลยนะว่าเราจะหาไอคอนรูปแบบไหนครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยต้องการไอคอนแบบอะไรครับแบบที่เขาเรียกว่านี่ล็อกเก็ตเลยดูครับสมมติว่าผมต้องการไอคอนจรวดครับล็อกเก็ตนี่เห็นไหมครับแปลว่าจรวดครับผมเราก็กด Enter เข้าไปเลยนะครับแนะนำครับเวลาการพิมพ์เฮ้ยมองตรงนู้นสิแนะนำนะครับเวลาพิมพ์เราต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะอย่าไปพิมพ์ภาษาไทยเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะล็อกเก็ตมีเพียบเลยนะนี่เห็นไหมครับปึ๊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 บเราก็สามารถโหลดมาใช้งานได้เลยครับผมนะอันไหนที่เป็นรูปตัว S อันนี้คือฟรีนะอันไหนเป็นรูปมงกุฎคือเราต้องสมัครรายเดือนนะครับผมนะเราเลือกตัว S ก็พอแล้วครับเพราะมีเยอะมากเลยสมมุตินะครับผมจะเอารูปอะไรดีเอ่ยเอารูปนี้ดีกว่านะผมก็จิ้มลงไปเลยครับป๊าบลงไปนะครับผมอันนี้ก็จะมีโฆษณาอะไรของเขาก็ไม่เป็นไรครับกดปิดทิ้งไปได้นะครับผมตัวนี้เป็นโฆษณาเขาเฉยๆนะต่อมาครับนี่โอ้โหข้อดีของเขาครับก็คือเลือกได้หลายนามสกุลเลยนะครับผมนะซึ่งถ้าเราต้องการที่จะให้รูปภาพไม่มีฉากหลังก็จะเป็นนามสกุล PNG นั่นเองนี่ครับเราก็เลือก PNG ได้เลยนะครับผมกด PNG เสร็จปุ๊บดูสิครับดีขนาดไหนดีถึงขั้นที่ว่าเราเปลี่ยนสีเจ้าตัวจรวดเราได้ด้วยนะนี่ถ้าเราจะเอาสีอื่นเอาสีเขียวก็จิ้มไปนะเอาสีฟ้าก็จิ้มไปเอาสีม่วงก็จิ้มไปหรือจะเอาสีอื่นก็จิ้มที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกสีได้เองเลยครับเห็นไหมครับนะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับต่อมาครับนี่นะครับความละเอียดมันก็สามารถปรับได้อีกนะครับนอกจากปรับสีแล้วนะครับเราก็เลือกความละเอียดได้อีกนี่ความละเอียดสูงสุดที่เขาให้เราคือ512พิกเซลให้จิ้มอันนี้ได้เลยครับดูนะครับผมจิ้ม512เสร็จตึ้งตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าจะต้องมีการใส่เครดิตยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปครับง่ายมากเลยครับนิดเดียวเองนะแล้วก็กดฟรีดาวน์โหลดเข้าไปเลยตุกเดี๋ยวสักพักครับก็จะเข้ามาที่เซฟนะครับผมอันนี้เซฟลงเครื่องแล้วนี่ครับผมลองเซฟให้ดูครับปึ้งเสร็จแล้วนะครับผมอ้าวไปดูกันดีกว่านะฮะที่เขาทำให้เราเป็นยังไงครับผมดูครับเห็นไหมครับนี่ดูสิครับพื้นหลังครับไม่มีนะสามารถเอาไปใส่ในวิดีโอได้ทันทีเลยมันก็จะสวยงามครับผมดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์แรกครับผมเว็บไซต์แรกครับเขามีข้อกำหนดก็คือถ้าเราเอาเจ้าตัวไอคอนหรือรูปภาพของเขาไปใช้นะแล้วก็ใส่เครดิตให้เขาตรงที่คำอธิบายใต้วิดีโอนั่นเองครับนะตรงนี้ครับคำอธิบายใต้วิดีโอครับให้ใส่คำนี้ลงไปนะครับผมนี่มาที่หน้านี้นะครับผมซึ่งไม่ต้องห่วงนะผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้แล้วครับตรงนี้นะครับผมนี่เขาบอกว่าจะใช้ไอคอนของเราหรอได้เลยนะครับเราก็เอาเนี่ยครับ copy ตรงนี้ลงไปครับตรงคำอธิบายใต้วิดีโอของ YouTube นั่นเองครับผมนะ copy ลงไปเลยตรงนี้ครับวางลงไปปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับผมเห็นไหมครับนะอันนี้คือเว็บแรกครับปิดไปเลยนะหรือถ้าเราเนี่ยครับปึ้งกดไปที่หน้าแรกดูเลยนะนี่ถ้าเราจะไปหาอันอื่นโดยที่ไม่พิมพ์หาก็ได้ครับนี่เห็นไหมครับจะมีโอ้โหเรียกว่าเยอะแยะมากมายครับรวมให้เราเป็นกลุ่มเป็นแพ็คให้แล้วก็ได้ครับผมนี่เห็นไหมครับนะเราก็ไปโหลดเอาเองเลยอันนี้คือพรีเมียมคือเสียเงินนะครับผมเป็นรูปอันนี้รูปมงกุฎหรือเราไม่เสียเงินก็แบบของฟรีก็มีเยอะแล้วนะต่อมาครับเว็บไซต์ที่2ครับผมนะ
เว็บไซต์ที่2ครับเป็นเว็บไซต์ที่เป็นรูปภาพ PNG นี่เห็นไหมครับฉากหลังไม่มีเพราะเขาเจาะให้เราเรียบร้อยแล้วนะนี่เว็บไซต์ชื่อว่า free.png แล้วก็เติม s.com free.png เติม s ด้วยนะครับ .com นะด้านล่างก็จะมีโอ้โหนะครับเรียกว่าเยอะแยะมากมายครับตรงนี้ครับนะเราก็สามารถที่จะไปเลือกดาวน์โหลดได้นะครับโดยเขาแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เราแล้วอย่างเช่นอันนี้ holiday home and building icon music เขาแบ่งหมวดหมู่ให้เราแล้วนะครับเราอยากได้หมวดหมู่ไหนเราก็ไปเลือกได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นผมจะเอาหมวดหมู่นี่ดีกว่า insect แมลงดีกว่านะก็จิ้มเข้าไปครับปุ๊บในนั้นก็จะมีอีกโอ้โหเห็นไหมครับเพียบเลยนะอ๋อสงสัยแมลงเขากลัวแมลงครับก็เลยมีไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมนะเราก็ลองจิ้มเข้าไปดูสิครับโอ้โหรู้สึกน่ากลัวจังเลยครับตรงนี้เอาบัตเตอร์ฟลายดีกว่านะเหมาะกับหน้าของผมครับจิ้มลงไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับอ๋อข้างในหมวดหมู่บัตเตอร์ฟลายก็จะมีผีเสื้ออีกหลายตัวเลยครับผมนะและวิธีการดาวน์โหลดก็โอ้โหเรียกว่าง่ายจริงๆครับจิ้มอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับอ้าวไปดูกันนะครับผมสมมติว่าผมต้องการผีเสื้อตัวไหนเอ่ยเอาตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้นะครับเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับนี่ครับดาวน์โหลดครับกดได้เลยครับตุ้งนะนี่ก็เข้ามาที่หน้านี้แล้วครับนะเป็นไฟล์ที่ไม่มีฉากหลังเลยเห็นไหมครับนะวิธีการเซฟก็คลิกขวานะแล้วก็เซฟ image as ได้เลยตุ้งนะแล้วตรงนี้ครับก็เซฟดูครับผมดูสิว่าเซฟมาแล้วรูปภาพจะเป็นอย่างไรบ้างครับผมโอเคเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูบัตเตอร์ฟลายกันดีกว่าครับผมที่หลังจากที่เซฟแล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้โหภาพใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วก็มีความคมชัดเรียกว่าในระดับหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้นะต่อมาครับสิ่งที่อยากจะบอกต่อมาก็คืออ้าวแล้วใช้รูปจากเว็บไซต์นี้ต้องให้เครดิตอย่างไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับผมนี่นะผมเข้ามาที่ freepng.com/terms อันนี้นะครับก็คือมาอ่านรายละเอียดสิเขาว่ายังไงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ครับผมนะเขาบอกว่าอันนี้ครับ PNG image เนี่ยครับอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC0 นะครับ CC0 คือหมายความว่าเราสามารถใช้ได้เต็มที่เลยนะครับผมนะไม่ว่าจะใช้ในวิดีโอใช้ในเว็บใช้ที่ไหนใช้ได้แทบเรียกว่าครอบคลุมทั้งหมดนะครับผมนะครับ CC0 นี่ใช้ได้เต็มที่เลยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้คือจากเจ้าของเว็บเขียนไว้นะครับผมนะอันนี้ผมนั่งอ่านมา3รอบครับน่าจะตรงครับผมเพราะเขาเขียนว่า CC0 นั่นเองเห็นไหมครับนะตรงนี้โอเคนะครับอันนี้คือเว็บที่2ครับโอ้โหเรียกได้ว่าแค่ใช้2เว็บนี้ครับเราก็มีรูปภาพนะสวยๆที่ไม่มีฉากหลังครับผมไปใส่ในวิดีโอได้เต็มไปหมดแล้วต่อมาไปดูเว็บที่3กันครับนี่เว็บที่3ครับชื่อคล้ายๆกันนะครับผมนะเมื่อกี้ freepng.com อันนี้ก็ freepng ต่อด้วย img.com เห็นไหมครับ freepng img.com นะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะคล้ายๆกันครับตรงนี้เราก็พิมพ์ค้นหาได้นะจะเอาเจ้าตัวรูปภาพอะไรหรือจะเลือกจากด้านล่างก็ได้นะครับที่เขาแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เราแล้วนะหรือว่าเขาโชว์ให้เราแล้วก็เลือกได้ตรงนี้เห็นไหมครับสมมุติว่าครับผมจะเลือกสักอันดีกว่าโอ้โหอันนี้สวยงามมากเลยครับดูสิเป็นรูปสิงโตนั่นเองครับนะถ้าผมอยากจะได้อันนี้นะผมก็จิ้มลงไปเลยตุ๋งแง่นะเสร็จแล้วครับเราก็มาที่ตรงนี้ครับปึ๊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 บเห็นไหมครับผมตรงนี้เขาก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดให้อยู่ครับนี่ฟรีดาวน์โหลด PNG ดาวน์โหลด Indifferent Size ครับผมนะลองกดดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลด PNG เลยตึ๊บเรียบร้อยครับนะดาวน์โหลดเสร็จแล้วเห็นไหมครับง่ายจริงๆเลยครับผมนะจิ้มตุ้งเดียวเสร็จแล้วปึ๊บเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่ารูปที่ได้เป็นอย่างไรครับไลออนภาพเข้าไปเห็นไหมครับนี่ภาพที่ได้เป็นไลออนนะครับผมนะแล้วก็เว็บไซต์นี้ครับเรื่องลิขสิทธิ์เราว่ายังไงนะครับเขาว่าอย่างนี้นะไปที่ FAQ ของเขา freepngmg.com/FAQ เขาบอกว่าเออนะwe are extremely sorry เราเสียใจเป็นอย่างสูงนะครับนะถ้าคุณไปใช้รูปภาพของเราแล้วเนี่ยเกิดมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์
ขาบอกว่า contact us and we will remove it ก็คือถ้ามีปัญหาลิขสิทธิ์ในรูปนะครับให้มาติดต่อที่เว็บไซต์อันนี้เลยนะเดี๋ยวเขาก็จะจัดการให้นะครับผมเรียกว่าโอ้คุณพระมาโปรดเลยนะครับให้ใช้ฟรีแถมมาช่วยจัดการให้นะครับผมนะเยี่ยมมากๆเลยครับผมนะเว็บไซต์นี้ก็มีรูป PNG โอ้โหเรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะไม่แพ้กับเว็บไซต์ที่ผมแนะนำมาเลยนะเห็นไหมครับอันนี้ครับอันนี้ประมาณ 50,000 นะครับผมนะส่วนเจ้าตัวอันนี้ฟรี PNG นี่จำได้ไม่ผิดจำไม่ผิดก็คือประมาณ 70,000 โอ้อันนี้ 45,000 ครับผมเห็นไหมครับเป็นแสนแล้วนะไอคอนนี่ครับผมไอคอนมีอีกเพียบเลยนี่เห็นไหมครับมี 900,000 กว่าไอคอนโอ้โหไม่ใช่เป็นแสนครับผมเป็นล้านแล้วนะโอเคนะครับนะสุดท้ายท้ายสุดครับอย่าลืมนะครับเราเอารูปภาพไปใช้ก็อย่าลืมอ่านกฎกติกาเขาด้วยในเว็บต่างๆนะว่าเขานะครับนะมีกฎอย่างไรต้องใส่เครดิตอะไรอย่างไรแล้วก็ใส่ลงไปด้วยนะครับผมนะแล้วท่านก็จะใช้รูปได้อย่างปลอดภัยไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำเองครับผมนะมีของดีและของฟรีในอินเทอร์เน็ตมากมายให้เราเลือกใช้ครับผมนะครับนะไม่ต้องห่วงนะเรื่องลิงก์ต่างๆเหล่านี้ผมก็จะวางไว้ที่คำอธิบายใต้วิดีโอครับนะให้ทุกท่านก็สามารถไปเลือกดาวน์โหลดไปเลือกแล้วก็กดลิงก์เข้าไปได้เองเลยนะครับผมนะครับพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมก็จะมาตอบคำถามให้นะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้คอยเดอร์ในการกดติดตามกดกระดิ่งตุ้งตุ้งนะเพราะว่าจะมีคลิปใหม่มาสอนกันเป็นประจำทุกวันเลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับผมเสกสรรปั้น YouTube ลงมือเฮ็ดรวม3 2 1 action รวม3 2 1 action รวมรูปภาพฟรีไม่มีฉากหลังเอาไปใช้วิดีโอเอาไปใช้ทำวิดีโอได้ทันที3 2 1 action รวมรูปภาพฟรี3 2 1 action